วันนี้ฤกษ์ดียามมงคลวันพุธชัยศรีสวัสดีลาโพสเสวยฤกษ์วิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6ถือโอกาสมากวนสีพึ่งจันเพ็ญที่4แยกบริเวณ4แยกปากทางเข้าวัดทาง4แพร่งโดยความเชื่อโบราณโบราณครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นจุดชุมนุมของคนผู้คนจะได้ไหลมาเทมา4ทิศและ8ทิศคนก็จะได้เป็นเมตตามหานิยมใครเอาไปใช้ก็เป็นเมตตามหานิยมใครเอาไปใช้นี่เขาบอกเงินทองจะเข้ามาทั้ง4ทิศและ8ทิศจะเป็นที่เมตตาของผู้คนทั้ง4ทิศซึ่งโอกาสนี้ก็ได้ถือโอกาสมาทำพิธีมงคลนี้เป็นพิธีมงคลมหามงคลน้อยที่อาจารย์จะได้ทำตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบให้ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทุกคนที่เคารพศรัทธาในตัวพระครูน้อยวัดป่ามหาศรีนวลก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญ